แขนเจตนาน้อยใช่ไหมยิ่งเรกก็ได้โว้ยแขนเจตนาน้อยถ้าลุงฝันลุงก็ลุงลุงฝันเห็นไอ้จิ้งหรีดไม่ต้องเกลียดหรอกถ้าลุงฝันนะลุงฝันไปนู่นนะไวรัสโคโรนานู่นเนี่ยถ้าความฝันของลุงเนี่ยเล็กกว่าเกลียดจะน่าน้อยจะขนาดไหนถ้าลุงฝันนะอันนี้เป็นพระเจ้าประสิทธิโกศลอ่ะพระองค์ก็ฝันตามที่ว่าเนี่ยเจอเกลียดจะน่าน้อยไล่กินงูเห่างูเห่ามันตัวเล็กที่ไหนแล้วเขียดจะนาน้อยเท่ากับปลายนิ้วก้อยเองมาเถอยไอ้งูเห่ามันเท่ากับแขนกับขาโอ้โหโฉกทีนะฮะเห็นไหมไอ้งูเห่าโฉกแต่พื้นแต่พื้นโฉกล่างโฉกบนโฉกซ้ายโฉกขวาเวลามันโฉกไม่โฉกธรรมดานะครับมันมีพิษแค่นี้ก็เดาได้แล้วข้างหน้าเนี่ยก็ประสิวจะกินจระเข้นี่แหละเหมือนกันเขียดจะนาน้อยกินงูเห่าไม่ต้องไม่อ่านหรอกแค่นี้สำนวนแค่นี้สบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมเอาเถอะเอาไปตามเขาก่อนแล้วกันพี่นะเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าเขียดจนาน้อยเนี่ยไปไล่กินงูเห่าตัวเบิ่มเทิมนะฮะไล่ไปไล่ทันพอเวลาเมื่อไล่ทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันทีเฮ้ย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 เขียดจนาน้อยกินงูเห่าเฮ้ยมันจะปากเสียตอนเนี่ยไม่ใส่งูเห่าตัวนะฮะนี่คือสำนวนนั่นเองครับนะภาพก็เห็นภาพนะมันเห็นนิดเดียวเนี่ยนะภาพเคยฝันไหมครับมันเห็นภาพนิดเดียวนะมันก็เห็นแค่ก็มาพูดเป็นตรงนี้เป็นคุณแควใช่เห็นด้วยนะความฝันเป็นจริงนะจะเป็นรูปแบบนี้เคยไหมครับเคยฝันว่าโดนงูรัดตัวไหมเนี่ยไปหาหมอดูหมอความฝันบอกโอ้ยถ้าเป็นสาวจะได้แต่งงานเสียสาว เสียสาวนะฝันเห็นงูรัดตัวแง่เสียสาว ไปนู่นเนี่ยลุงเห็นไหมฮะถ้าหากว่าฝันว่าอีแรงมาคาบไปทีนี้ไปทิ้งที่ไหนทีนี้ไปทิ้งเหวอีแรงก็มาคาบไปไปทิ้งไหนดงเหวในเหวมีอะไรทีนี้อ่ะของเน่าเหม็นโอ้โหเจอหนอนเนี่ยแค่นี้ก็พยากรณ์ถูกแล้วนะจากดีกลายเป็นร้ายทำไมจะไม่รู้ใช่ไหมอีแรงคาบไปมันก็ลอยไปเอ้ยสบายเว้ยเนี่ยสบายที่ไหนได้พอเวลาอีแรงปล่อยปุ๊บอ้าวตกไปยังอ่างกะปิซะนี่หนอนเต็มเลยเห็นไหมและหรือหล่นเปลือกไปเอาเจอบ่อทองคำแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโหโชคดีเหลือเกินวะเนี่ยถ้ากำลังตั้งท้องอยู่ลูกเกิดมาเนี่ยโอ้โหจะเป็นคุณอย่างมหาศาลเลยแหละนะแค่นี้ทำไมจะเดาไม่ออกโถ่ความฝันตื้นๆกันเองใช่ไหมได้ออกหมดแหละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วพระองค์จะห้ามลูกศิษย์ลูกหาโดยเด็ดขาดนะครับห้ามพยากรณ์นะใครยังมาปรึกษาหารือเรื่องเล็กใหญ่แม่เก่าเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่างๆห้ามพยากรณ์ห้ามเลยนะห้ามเด็ดขาดแต่เมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลฝันมานะมาแล้วพระพุทธเจ้าฟังฉะนั้นเล่าพระพุทธเจ้าจึงจำต้องพยากรณ์มันจำต้องนะครับมันถูกบังคับเห็นภาพต่างกันนะครับถ้าหากว่าตาสีตาสานายมีนายมาพ่อค้าอะไรต่างๆนะมาฝันมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าจะมองข้ามหมดนะพระองค์ก็ใช้กุศโลบายวิธีการสั่งสอนจากนั้นเนี่ยแทนที่เมื่อวานพรุ่งนี้จะไปไหนสมมติฝันเสร็จเนี่ยพรุ่งนี้จะไปไหนพ่อค้าก็บอกอ้าวไปแลกเช็คอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมไปซื้อข้าวไปรับออเดอร์โดนสั่งมาตั้งกี่อะไรก็ว่านไปรับออเดอร์ถ้าหากว่าฝันร้ายที่เนี่ยครับนะพระพุทธเจ้าไปแนวนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนเพราะว่าบอกเวลาบอกความฝันก็รู้ว่าเป็นร้ายแล้วนะครับอย่างเช่นมาอีแรงข้าวไปแล้วไปหยดลงถังกะปิเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นฝันร้าย
ใช่ป่ะเอาล่ะพระเจ้าก็ถามคนฝันพรุ่งนี้จะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสมมติว่าจะไปรับเช็คเนี่ยเช็คมาแล้วเนี่ยเช็คเนี่ยโอ้โห15ล้าน20ล้านเลยเนี่ยไม่รู้ตื่นเช้ามาจะไปทำอะไรเนี่ย15ล้านบอกไว้เลยอย่าไปดีกว่าเนี่ยอ๋อมันเลทไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปขึ้นตรงตามนี้เลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ดีหรอกคนจะได้เงิน15ล้านมันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้ามาห้ามได้ไงวะเอ้ยกูฝันขนาดนี้โหกูกำอยู่แล้วเวลาเนี้ยนะอย่าไปอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะไม่บอกก็มึงมาปรึกษากูล่ะมึงไม่เชื่อกูแล้วมึงมาทำหอยทำไมวะประมาณครับใช่ไหมฮะถ้าไม่เชื่อมันในตัวกูจะมาทำหอยทำไมวะเนี่ยเสียเวลากูอีกแล้วเนี่ยแต่พระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้นะนี่ลุงออกพูดลุงออกพูดเห็นไหมฮะเอาล่ะเอาเป็นว่าพ่อค้าที่ว่าเนี่ยไม่ยอมฟังเสียง AM FM รู้ไหมพระเจ้าพระองค์รู้พระสัพพัญญูโอ้ยจริงๆนะนะรู้หมดทุกตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะปรากฏว่าผลนะไอ้พ่อค้าที่ว่านี้จะเอาเงินไปขึ้นธนาคารสมมุติ15ล้านไปไม่ถึงเลยถูกหมาวิ่งชนตายกลางถนนก่อนหมามันวิ่งมาชนไอ้แค่หมาชนนะถ้า10ล้อชนจะขนาดไหนไอ้แค่หมาเนาะหมาวิ่งชนตายโอ้โหมันคืออะไรกันมันชนตรงไหนวะเอาให้จะบอกรู้จักคนกลัวตายไหมเนี่ยใช่ไหมถือจะข้ามถนนอยู่แล้วอะเช็คน่ะฝั่งนู้นก็ไปธนาคารแล้วจะข้ามที่หมามาจากไหนวิ่งพวดมาชนบ้านเอวฟังชนบ้านเอวนะมันประกอบการกลัวตาแล้วก็โดนเยกเลยอะไรข้าไปกินทีเนี้ย10ล้อเสยแล้วครับมันเด้งเลยเห็นไหมคำอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าไอ้พ่อค้าที่ว่านั้นไปหารือกับพระเจ้าพระองค์เดียวเห็นไหมครับไปหารือไปคือไปคนเดียวเนี่ยเรื่องนี้ก็เงียบกริบไม่มีใครสานต่อแต่ถ้าหากว่าเจ้าสัวที่ว่าเนี่ยเรียกมันว่าเจ้าสัวก็แล้วกันนะขออนุญาตเรียกมันว่าเจ้าสัวก็แล้วกันดีไหมดีนะถ้าหากว่ามีลูกน้องตามไปด้วยเนี่ยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสตรงนั้นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ครับถ้ามีพยานติดตามเลยเรื่องใหญ่เลยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าอย่าไปพวกนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันต่างหากเห็นไหมชื่อเสียงพระพุทธเจ้าจะออกโด่งดังกันโอ้โหแน่นอนที่สุดแล้วครับแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะเจ้าสัวถือเช็คไปถึงเรื่องใหญ่นะถ้าหากว่าไม่มีใครรู้เห็นเรื่องที่พระเจ้าห้ามไว้ก็หายไปในอากาศถ้ามีผู้ใจผู้ใดเห็นรู้เห็นปุ๊บเรื่องนั้นก็ตีแผ่ไปโอ้ยตอนนี้ทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วครับนะก็เชื่อว่าที่ว่านี้นะพระเจ้าปฐินประเสนที่โกศลไม่ได้ไปคนเดียวหนึ่งนี่ก็คือศรีพลเมียไงเห็นไหมครับที่พูดเสร็จไม่มีพยานบุคคลหรืออาจจะมีมหาดเล็กมหาดน้อยตามไปด้วยก็ได้เพราะเราท่านก็เกิดไม่ทันใช่ไหมล่ะครับไปต่อเอาเป็นว่าทีนี้เมื่อเวลาเขตจนาน้อยมันไล่ทันงูทีนี้ครับก็คาบแล้วครับงูไว้ทำหาทำไมงูแบบนี้เอาเห็นไหมฮะงูแบบนี้ไว้ทำหาทำไมเสมือนกับคนที่มีอะไรล่ะอำนาจนะเอาไว้ทำหาอะไรเนี้ยเพราะงูมันมีฤทธิ์เดชใช่ไหมมันฉกปุ๊บก็เรียกว่าเสมือนหนึ่งผู้มีอำนาจไงเห็นไหมครับเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกพี่ที่ว่าเนี้ยถ้ามันจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ง่ายจะตายไปนะเอาเป็นว่าเป็นงูกันแล้วกันพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาได้สดับเช่นนี้
ไปไงต่อก็เลยถือโอกาสเลยไหนๆเมื่อมึงมาถามกูแล้วมึงฟังแล้วกันนึกสิทธาคตผู้อยู่ข้างแถวนี่พูดจาอย่างเงี้ยนะสิทธาคตผู้อยู่ข้างแถวได้นั่งพูดอยู่ในรูปรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังไงเอาฟังให้ดีนะต่อไปนี้เป็นเรื่องเราอย่ากระพริบตานะใส่ใจหน่อยนะมึงงั้นหมดนะทรัพย์สินขานที่หามาได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมมาตั้งแต่ไรนะได้เจอพวกพราหมณ์เอาไปรอไปกินหมดนะรู้ไหมมันจะหมดเนื้อหมดตัวกระตรงนี่แหละเขาจะรอกินสมบัติของเจ้านะรู้ไหมเอ๊ะมาถึงตรงนี้มันก็ใกล้เคียงกับบ้านเมืองเราหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับอนาคตในภายข้างหน้านายโน้นนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคำพูดเป็นวาทศิลป์องค์ที่ภาคไหนนอกที่นี่ภาคเหนือเปล่าวะเนี่ยนักบวชพูดมาที่เป็นวาทศิลป์วาทศิลป์เหมือนกับนักปราชญ์มาดนักบวชจะแก่อ่อนแก่หนุ่มแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะวันนี้อยู่แถวไหนไม่รู้นะครับภาคใต้มีไหมภาคใต้ในสุดนราธิวาสมีไหมเนี่ยสงขลามีไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกอุบลมีไหมตะวันออกสุดๆตราดมีไหมตะวันตกราชบุรีมีไหมกาญจนบุรีมีหรือเปล่าแม่ฮ่องสอนมีไหมนะบวชภาคเหนือเชียงรายมีไหมประมาณนั้นนะที่ว่าพอเอ่ยถึงนักบวชวาทศิลป์นะครับนะเคยแผ่พังผ่านในการแสดงธรรมรู้จักแผ่พังผ่านไหมโอ้โหพอเวลาหนึ่งท่านธรรมะหรอกฉันแหละประมาณนั้นหนึ่งไม่มีสองแหละทุกคนห้ามหือประมาณนั้นยิ่งใหญ่นะมีความรู้มีอะไรต่างวาทศิลป์เนี่ยหวานล้อมมันโอ้โหเก่งนะเก่งนะเก่งนะดีไม่ดีก็เก่งเอาไม่เก่งบรรยายธรรมะธรรมโมหัวโตก้นปอดเก่งหมดทุกเรื่องนะธรรมะขึ้นออกธรรมะธรรมะสารพัดธรรมะแต่พระธรรมไม่ค่อยได้ยินไงสังเกตไหมครับนักบวชไม่ค่อยได้พูดคำว่าพระธรรมนะยกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีธรรมะสังเกตไหมครับมีแต่ท่านพุทธทาสพูดคำว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมถ้าผมได้ยินฟังชัดๆมีแต่ท่านพุทธทาสพูดคำเนี่ยพระพุทธรูปบังพระธรรมมีคำว่าพระธรรมแม่นอกนั้นก็ธรรมะปฏิบัติธรรมแค่นะเอาเป็นว่ามีบทบาทใหญ่โตมานะนักบวชองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีสารพัดนะโอ้โหมีบทบาททางสังคมมากเดินไปไหนก็มีโอ้โหราพนาสูญหมดสังคมนะครับมีประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือเป็นอย่างมากได้รับลาภยศสรรเสริญจนลืมตัวโอ้โหมีทั้งลาภทั้งก้อยมาเลยเนี่ยได้ลาภทั้งยศปฐบรรดาศักดิ์นั่นนะครับเข้าใจมั้ยโอ้โหสรรเสริญกันทั่วอาณาบริปันให้ก็มีสรรเสริญกันโอ้โหตายพอเวลาจะไปทีเนี่ยเดินประกาศข่าวสารอย่างเดียวโอ้โหเต็มเลยรู้จักติ่งเขียวไหมครับติ่งเขียวคืออะไรติ่งเขียวนะเวลาเขาจะไปเทศน์กันเนี่ยโอ้โหผู้คนอยู่หลังไรกันมากมายกายกองติ่งเขียวที่อะไรเนาะแถวกาญจนบุรีเนี่ยถ้ำลิจงลิเจียรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมเนี่ยประมาณ 15-20 ปีมาแล้วที่ว่าเกินกว่าใช่ไหมอันนั้น 15-20 ปี 25 ปีได้นั่นแหละครับเวลาเขาจะไปไหนเนี่ยประชาชนมันไปก่อนแล้วนะยกหูโทรศัพท์จะไปเชียงใหม่ฮัลโหลไปไหนนู่นไปหัวหน้าสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เออพรุ่งนี้อาตมาจะไปเทศนะเรียกว่าวันอีก2 วันต่อไปนี้อาตมาจะไปเทศที่นู่นนี่นั่น
บอกสถานที่บอกวันเวลาสถานที่เสร็จสรรพประกาศไปเลยทางวิทยุบ้างทางทีวีออกข่าวสารนะพอฝั่งนี้ไปก็โหจัดรองรับใหญ่โตโบราณตะการตาเลยนั่นแหละฮะผู้ที่มีวาทศิลป์โอเคไหมครับผู้คนห้อมล้อมกันมากมายก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีอ้าวแถวจะเป็นคลอง8คลอง9คลอง10คลองหลายหลายคลองก็ตามทีนะมันเป็นรูปแบบนั้นงงไหมเนี่ยไม่งงนะเอออยู่กับลุงงงได้ไงมีแต่เข้าใจอย่างเดียวสิครับ แมนบอทีนี้มีประชาชนให้ความเคารพถือเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งลืมตนลืมตัวทีนี้โอ้โหลืมตัวใหญ่เลยแล้วครับคนตายไปเมื่อวานเนี่ยตายไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านถามว่าไอ้คนนั้นน่ะที่มันเป็นอะไรเจ้าใหญ่นายโตเขาเจ้าของเทคโนโลยีชั้นหนึ่งของโลกอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้ตายไปเมื่อเดือนที่แล้วถามว่านาที่นี่เป็นไหนอ้าวอยู่เทวดาชั้นอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหส่องเห็นเทวดาตาทิพย์เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นงงไหมเนี่ยไม่งงนะขอแค่นี้เถอะ นั่นแหละก็เรียกว่านั่นแหละทำนองนั่นแหละโอเคไหมลืมตัวหลงตัวไปก็สุดแท้แต่เถอะโถจริงๆก็เพราะค่าผ้ากาสาวพัดนี่แหละครับมันทำให้ก็คือศักยภาพของพระพุทธเจ้าคือผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองนี่แหละครับเวลาถูกห่มถูกห่อแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้ตัวว่าจริงแท้แน่นอนอะไรทำนองนี้ก็จะหลงกระแสไปซะทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ายุคสมัยก่อนใช่ไหมลุงผมมั่นฟันนะผมมั่นฟันเสาสิงอย่างเงี้ยหลวงปู่ชอบอย่างเงี้ยหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเห็นไหมถ้าเราถอยหลังไปยังรุ่นนั้นแล้วก็เขาไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ป่ะรุ่นหลังมานี่รุ่นเทคโนโลยีมาเนี่ยโอ้โหกระพือกันมากมายกายกองเลยใช่ป่ะพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งมีคนติดตามมากก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมาใน YouTube นะหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็พยายามหาไปครับเยอะแยะไปปากหวานเข้าไปนั่นแหละหวานเดี๋ยวพุทธพื้นนั่นนะครับนึกออกไหมครับวาทศิลป์วาทศิลป์ก็เรียกปากหวานโอ้ผู้ที่ก็ยกนู่นนี่นั่นใส่เข้ามาหน่อยโอ้โหมีความเชื่อถือแม่นเว้ยนะปริญญาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยพอได้ไหมครับอะไรก็สู้หลวงพ่อดูไม่ได้หรอกจริงใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างแล้วหลวงพ่ออภิสีอย่างนี้เป็นต้นในของแท้ๆเขารู้ไหมใช่ไหมหลวงพ่ออภิสีอย่างเงี้ยใครเถียงลุงทีเนี้ยนะรุ่นนั้นเขาอยู่อย่างสมถะโอ้โหโคตรสมถะเลยมีก็กินไม่มีก็แล้วไปใครทำไมอ่ะเงี้ยนะไม่โอดไม่ครวญเลยนะใช่ไหมไม่ได้หาอะไรที่จะมาทำให้ตัวเองมีความสุขหาเหวอะไรเลยง่ายๆโอเคไหมพอนึกออกไหมที่เปรียบเทียบให้ฟังโอ้ยพี่ก็หลงกระแสจนกระทั่งเกินไปหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับเอาล่ะกลับมาหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญไงหลวงพ่อศรีนี่ไม่มีทางเลยว่ะแข็งมากหลวงพ่อศรีหลวงพ่อโอภาษีนี่แข็งมากเลยครับใครเจอมาทำทานแบงค์พันใช่ไหมยุคนั้นไม่มีแบงค์พันไม่รู้มาหอบแล้วก็โยนใส่แม่งกล่องไฟไปเลยแน่จริงอ่ะเอาว่าเอากูอ่ะ กูไม่ได้กินสักบาทกูใส่ปากกูก็ไม่ได้สู้กันปั๊มลูกเดียวก็ไม่ได้หลวงพ่อภาษีเอากับท่านไปเห็นไหมกูนึกว่าลูกเดียวเลยสบายเลยเอาว่าอยู่ในฝันกูสนใจหรอกเงินขนาดนั้นเถอะว่าก็โยนใส่กองไฟพอดีทำโอ้โหอุตส่าห์ทำบุญนอบน้อมเต็มที่แล้วโอ้ยโยนิโสมนสิการเต็มที่เลยนะทั้งกายทั้งใจนอบน้อมเต็มที่อ่อนน้อมพอรับเสร็จก็โยนใส่กองไฟ เสียดายเหรอมึงเสียดายมึงให้กูมันทำหาทำไมวะเนี่ยอะไรทำนั้นเพราะฉะนั้นให้ไปแล้วอย่าไปเสียดายครับนะครับถ้าให้ถูกคนนะทำบุญเนี่ยถ้าถูกผู้ถูกคนจริงๆนะฮะอย่าไปเสียดายนะครับนะครับจำไว้หน่อยคำนี้ลุงพูดเสมอว่าทำบุญณยุคสมัยนี้ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคน
โอเคนะแล้วจะได้บุญถูกที่ถูกคนที่ไหนวะมันคนไหนโว้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ท่านตาถึงก็รู้เองก็แล้วกันนะตาถึงใจถึงก็จะรู้เองถ้าตาไม่ถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงแปลว่าไม่เข้าใจถ้าตาถึงโอ้โหดวงตาเห็นธรรมอะไรก็ทำเนี่ยก็จะรู้ว่าผู้เขามีสิ่งนี้เขาจะฉายประกายให้เขาให้เขาเห็นคนที่เขามีสิ่งนี้นะเขาจะมีศักยภาพส่วนตัวเขาฉายประกายทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นให้ท่านเห็นเองโอเคไหมครับงงไหมเนี่ยไม่งงนะเขาจะฉายประกายให้ท่านแม้ว่าท่านจะอยู่ในที่หลับหรือจะตื่นท่านก็จะรู้ของท่านเองของแท้เป็นอย่างนั้นไหมเออเอาละถูกสันเสริญจนเตื่อไม่มีปัญญารักษาใจไม่มีความเฉลียวไม่มีความฉลาดจึงขาดการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้ไปสัมผัสรูปรสกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะจึงทำให้ใจเกิดอัตถารมณ์เกิดอารมณ์สินะอัตถารมณ์แปลว่าอะไรโอ้ยให้ลุงแปลลุงก็แย่สิครับฟังดีนะฮะให้เกิดอัตถารมณ์แห่งความรักความใคร่ในกาเมสุมิฉาจาราในกามคุณทั้ง5นั่นแหละแต่เอ้ยก็คืออายตนะ5นั่นแหละเนื้อหลงเสียงกลิ่นเสียงอะไรกามคุณน่ะรู้จักคําว่าอัตถารมณ์มั้ยเนี่ยมันคืออารมณ์ทั้ง5นั่นแหละที่มันเกิดจากการได้ยินเกิดจากการได้เห็นเกิดจากการได้ดมเกิดจากการได้กินเกิดจากการสัมผัสส่วนนู้นส่วนเว้าอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนี่หลงเค้าเรียกว่ารวมแล้วหลงจ้วงเรียกว่ากามคุณโอเคไหมเออหลงโลภโกรธสารพัดนะครับนะมีความกำหนัดมีความกำหนัดเป็นจะเป็นจะตายประมาณนั้นหรือเปล่าเสร็จแล้วไอ้เจ้าเขียนน้อยที่ว่าเนี่ยได้มองเห็นช่องโหว่เขาให้เขียนน้อยมองเห็นงูเห่าหลังจากคาบงูเห่าเป็นตัวแล้วก็เห็นช่องงูเห่าที่ว่าเนี่ยจึงได้วางแผนหว่านล้อมด้วยมายาสาไถนานาประการวางแผนคำว่าวางแผนหมายความว่าจับผิดงูเห่ามันฉกซ้ายโสขวาอะไรต่างๆนะงูเห่าเนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีความจ้องหองโอเคไหมครับเพราะมันหลงอะไรหลงเพราะมันมีอัตถารมหลงกรรมคุณทั้งสี่ทั้งห้าที่ว่านั้นแหละตามืดตาบอดตามัวไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่คำนึงธรรมไม่ถึงว่าไอ้การที่มาบวชนี่นะรู้จักศักยภาพของพุทธเจ้าน้อยจนเกินไปทั้งนั้นเนี่ยมึงอาศัยพวกมึงอาศัยบารมีกูทั้งนั้นแหละประมาณนะพระพุทธเจ้ามองไปล่วงหน้า 5,000 ปีที่ว่านี่นี่มันเพิ่ง 2,000 กว่าปีเองนะเนี่ยก็เลยรู้ว่าเข้าท่าแค่ถึงพุทธกาลก็ตีแตกตัดโตเฮ้ยมันใช่เว้ยไม่แน่จริงพุทธเจ้านะเสร็จแล้วก็ว่าแล้วนะฮะเจ้าเขียนน้อยที่ว่านี่นะครับวางแผนประการมีคำหวานอันหยดย้อยหยาดเยิ้มเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลแปลว่าคล้ายๆกับถ้ายุคสมัยนี้เขาเรียกว่าล่อซื้อนะล่อซื้อยาโอเคไหมครับมันสมัยนี้ล่อซื้อยาเห็นไหมนะหลอกล่อหลอกเสือจากถ้ำนี่ถูกไหมครับมันต้องมีอะไรล่ะมีกิริยาอะไรมันเสียแซงแกล้งโถยแกล้งทำให้ดีหยดย้อยเยอะๆหยาดเยอะไงก็ได้นะแต่งหน้าทาเล็บอะไรว่าไปนะจะมาเกี่ยวพาราสีนู่นนี่นั่นนะชโลมนะจะอาบน้ำเคกระโถนให้งูเห่าประมาณนั้นครับชโลมหัวใจงูเห่าจนหน้ามืดนะตาลายหายใจไม่เต็มปอดไอ้เจ้าเขียนน้อยที่ว่าได้จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินกันเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนโยธินบูรณะรู้จักไหมเนี่ยโรงเรียนโยธินบูรณะนาทีนี้ด้วยเสาเข็มก็หายไปไหนก็ไม่รู้รู้จักโรงเรียนโยธินบูรณะไหมครับมันอยู่สี่แยกเกียรติกายอะไรเงี้ย
เรียบร้อยโรงเรียนโยธินบูรณะสำนวนลุงเพราะลุงอยู่เกียรติกายมาก่อนรู้ดีนะครับหน้าวันนี้เป็นสถานที่ตั้งรัฐสภานะครับเล่นทั้งมุมเลยนะโรงเรียนโยธินหายว่าไปกลับตามนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะโอเคไหมจบข่าวนะจบข่าวนะก็แปลว่าพวกนักบวชนี่พูดลงหน้าใช่ไหมใช่ไหมหน้าวันนี้ถึงวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยพระพุทธเจ้าแน่จริงเว้ยมันก็มีอยู่แค่นี้ถามว่าจริงไหมในปัจจุบันเนี่ยร่วมมาแล้ว 2,563 ปีลบเอา45ลบเลยนะโยมนะก็เกือบพุทธกาล 2,518 ปีเองนะใช่ไหมครับมาลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่ตึงพุทธกาลมา18ปีไม่เกิน20เลยนะครับที่ว่านะฟังให้ดีครับไอ้ตรงนี้สนใจนะฮะฟังดีนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะเอาล่ะจะเสริมเติมไม่เฉยนิดนึงเสริมเติมตรงนี้หน่อย